วยไทยรายวันครับผมอยู่กับคู่ค้ำครับวันนี้ในศึกซ้อสมหมายนะครับก็น้องเพิ่งหยอกมาครับเทพวาริศลาวัยมวยไทยสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วน้ำหนักมาสอบเป็นไงบ้างเราน้องชายก็เกินไปปอนด์4เกินไป 1.4 ปอนด์ตอนนี้เรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราต่อยพิกัด124ปอนด์ครับ124ปอนด์นะครับเป็นไงพิกัดน้ำหนักนี้สบายครับผมสบายๆเนาะที่เราเจอกับทางด้านจอมพิฆาตชูวัฒนะครับจอมพิฆาตชูวัฒนะวันนี้เป็นไงข้ามศึกมาหรือเปล่าเราใช่ครับผมข้ามศึกมาข้ามศึกมานะเราอยู่ในกลุ่มพยินดีครับผมวันนี้นี่ก็มาต่อยในกลุ่มพลังใหม่นะครับเคยเขาต่อยไหมจอมพิฆาตก็ดูครับดู YouTube เป็นไงบ้างก็มวยต่อยหมัดครับเตะขาหนักครับต่อยหมัดมีศอกครับทรงนี้เป็นไงน้องชายก็สบายครับไม่กลัวครับไม่กลัวหมัดกลัวศอกอยู่แล้วครับผมกับเทพนิมิตนี่เราก็ต่อยมาแล้วนะครับผมครับผมวันนี้วางเกมวางแผนเป็นไงบ้างก็ฝีมือครับจังหวะฝีมือเหมือนกันครับแต่ไปยก3ยก4ค่อยเดินครับค่อยเริ่มจับเข่าเพลงถนัดของเราครับผมที่ไหนครับไฟนี้ใกล้ดาวไวมวยไทยครับดาวไวมวยไทยใครดูแลอยู่สเก็ตดาวสอยุพินดาครับผมคู่ปล้ำคู่ซ้อมของเราไฟนี้ก็มีมาสิงครับยกระดับตลาดแขกครับก็ช่วยปล้ำนะร่างกายครับผมร่างกายฟิตดีพร้อมครับดูเนื้อตัวน้องครับแหมร่างกายดีมากครับเจ้าเทวาลิศต้นๆก็อาจจะเสียวหน่อยแต่ปลายๆดูแล้วสบายครับแต่สบายเรานะครับฟอร์มเป็นไงบ้าง2ไฟล่าสุดน้องชายก็ไปแพ้นันตปุลครับแล้วก็ชนะคะแนนยอดอีทีมาเจอพี่นันตปุลนี่เขาเก๋านะแล้วมาชนะยอดอีทีไฟล่าสุดปัจจุบันเราราคาตัวเท่าไหร่ครับ45,000 ได้45,000ประมาณนี้อายุกี่ปีแล้วอายุ21ครับ21ปีนะพิกัดปล่อยๆครับก่อนคุม61ครับเราดีเป็นนักชกจากจังหวัดพังงาพังงาอยู่อำเภออำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเกาะยาวพังงาขอบลังใจครับแฟนมวยจังหวัดพังงาแล้วก็แฟนคลับของเราครับเทพวริศแหลงใต้เลยวันนี้ผมเทพวริศครับมาทำหน้าที่ตรงนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับก็ควักเกียร์ควักในกำลังใจผมกันครับครับผมนี่แหละครับความมั่นอกมั่นใจของน้องครับแหมเขาต้นเสียวหน่อยครับแต่ปลายมั่นใจครับว่าตีตัวเดียวมวยไทยรายวัน